น้องหมาต้องกินเท่าไหร่ถึงพอดีคลิปนี้มีคำตอบหลายบ้านทักไลน์มาถามเชอรี่กับโอมค่ะว่าน้องหมาอ้วนไปจะทำยังไงดีและบางตัวก็ไม่ค่อยกินอาหารจะเป็นอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พี่โอมจะมาแก้ปัญหาให้ทุกคนเองค่ะโอเคครับไปอันนี้ดูศัพท์เทคนิคหน่อยนะทุกคนค่า RER พลังงานที่น้องหมาต้องได้รับถ้าไปทำอะไรเลยเป็นปริมาณขั้นต่ำที่น้องทุกคนต้องกินให้ถึงนะสูตรคำนวณแค่เห็นก็ปวดหัวแล้วไม่ต้องห่วงพี่อมใจดีครับทำตารางไว้ให้แล้วดูกันง่ายๆแคปหน้าจอไว้เลยนะตารางนี้เหมาะกับหมาลดความอ้วนน้องตัวไหนไม่ชอบกินข้าวอย่างน้อยต้องให้กินถึงตารางนี้นะส่วนน้องตัวไหนทำมันแล้วหรือตัวไหนทำกิจกรรมเยอะเอาเลขในตารางเมื่อกี้มาคูณตามนี้ได้เลยนะน้องหมาเด็กก็คูณ3ไปเลยจ้าเด็กกำลังโตเนาะถึงเราจะรู้ปริมาณแคลอรี่น้องมาแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าอาหารแต่ละประเภทให้พลังงานกับน้องเท่าไหร่สารอาหารพอไหมถ้าจะให้มาหาเองก็ยากอีกวิธีง่ายที่สุดเลยคือให้อาหารเม็ดน้องครับเราใช้อาหารเม็ดพอดีเป็นแบรนด์อาหารเม็ดที่คำนวณสารอาหารพอดีเหมือนอาหารที่ทำจากใจแม่หมาแก่น้องๆทุกคนซึ่งข้างถุงเขาก็จะเขียนบอกไว้ว่าพลังงานเท่าไหร่นะเราก็แค่ให้ตามที่น้องต้องการมาดูตัวอย่างกันคนแรกสายลมทำหมันแล้วขี้เกียจนอนทั้งวันมีความอวบน้ำหนักเกินเกณฑ์สายลมน้ำหนัก32กิโลกรัมต้องการการไดเอทใช้สูตร RER แบบไม่ต้องคูณจะได้พลังงานทั้งสิ้น942กิโลแคลอรี่ดูจากซองแล้วถ้าให้วันละ2มื้อสายลมต้องกิน149กรัมต่อมื้อต่อไปเจ้าซาโดรูปร่างปกติไฮเปอร์ชอบวิ่งแรงเหลือเฟือซาโดน้ำหนัก8กิโลใช้สูตร RER คูณ2ไปเลยเพราะน้องยังเด็กต้องกินเยอะรวมเป็นวันละ666กิโลแคลอรี่ให้น้องกิน2มื้อคำนวณแล้วต้องกิน105กรัมใครคำนวณไม่เป็นทักไลน์แอปได้เลยนะครับลิงก์แปะอยู่ที่หน้าไบโอนะส่วนใครอยากสั่งซื้อพอดีอาหารเม็ดพอดีสำหรับน้องหมาลิงก์อยู่หน้าไบโอเหมือนกันไปเช็คกันได้เลยใครกลัวจำชื่อแบรนด์ไม่ได้พอดีแปลว่าพอดีค่ะอาหารที่พอดีสำหรับน้องหมาง่ายๆแค่นี้เองนะคะคราวนี้น้องหมาทุกตัวก็จะได้สารอาหารที่พอดีกันหมดแล้วไปลองทำกันดูนะคะบ๊ายบาย